แสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วมันมีเบรกมือเนาะดึงเบรกมือดีกว่าเพราะว่าการพลาดแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยอีกหนึ่งเหตุการณ์ถ้าผู้ชมจำกันได้ปีที่แล้วมีเหตุการณ์พี่น้อง4คนเป็นลูกครึ่งไทยสวิสพลัดตกจากระเบียงของห้องพักชั้น4ของแถวๆรามคำแหงเสียชีวิต2รอดมา2กลายเป็นปัญหาระหว่างพ่อที่เป็นต่างชาติกับแม่คนไทยแย่งลูกกันตกลงกันไม่ได้ล่าสุดนะฮะมีเหตุการณ์ที่น้อง2คนหนีออกจากบ้านเดินเท้าตามหาพ่อบอกว่าถูกแม่ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับเพจเฟซเดี๋ยวช่วงหน้าผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเรามีเรื่องของตัวเลขมาฝากเช่นเคยอย่างที่บอกไปว่าพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังนะฮะผู้ชมส่งมาเยอะมากว่าตัวเลขยังอยู่ทั่วไทยเดี๋ยวไปดูเรื่องแปลกชาวบ้านที่โคราชตะลึงสิครับไปพบรอยประหลาดคล้ายกับรอยของพญานาคบนรถกระบะคันนี้แต่คนไม่ได้ดูแค่รอยแน่นอนดูทะเบียนเป็นเลขอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันนะครับไปแล้วนะสู้ๆ Nescafe แจกนัดยิ่งห่วงยิ่งมีสิทธิ์รวยแค่แอดไลน์ Nescafe TS พร้อมลุ้น Nescafe กระป๋องทองคำหนัก15บาทพร้อมลุ้นมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์วันนี้ถึง1พฤษภาคม2562เราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ายังก้าวอยู่บนโลกใบเดิม The Accord ที่มอเตอร์โชว์ถึง7เมษายนนี้ร้อนนะต้องเจอวิธีนี้จัดไปยับเลยใหม่เย็นๆฟันน้ำสมุนไพร12ชนิดพร้อมวุ้นมะพร้าวเฉากล้วยสู้ร้อนเคี้ยวคู่ใหม่เย็นๆฟันขับเที่ยวพักผ่อนทั่วไทยเช็คยางให้ปลอดภัยสบายใจทุกทริปบัตรรวมแตกตำเปลี่ยนฟรีและรับประกัน1ปี1ปีเปลี่ยนฟรีที่นี่ต้องบีควีนเปลี่ยนฟรีที่นี่ต้องบีควีนผ่อนยาง 0% 10เดือนถึง30เมษายนนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังมีความรักเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดใหม่ S26 Organic Coplus ผลิตจากนมออร์แกนิก 100% รากผักชีใช่แล้วได้ใช้รสดีซุปก้อนหอมกลิ่นรากผักชีครบเครื่องซุปจากน้ำต้มกระดูกหมูเครื่องเทศแบบนี้ไงแกงจืดไทยแท้โหอร่อยมากลองรสดีซุปก้อนสิคะที่ช้อปปิ้ง02-117-3232 อย่าปล่อยให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักมีอาการเหล่านี้นะคะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เต็มอิ่มเพราะอาการเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆที่จะตามมาค่ะวันนี้ชมพู่มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติมานำเสนอค่ะอย่างถังเช่าสมุนไพรชั้นสูงมีสารสกัดช่วยบำรุงร่างกายและอีกหนึ่งสมุนไพรเทพเจ้าแห่งชีวิตคือเห็ดลินจือที่เพาะปลูกในแหล่งที่เรียกว่าเป็นสวรรค์ของการปลูกเห็ดที่สำคัญราชาสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ถูกคัดสรรเป็นพิเศษนำมาสกัดเอาสารสกัดเข้มข้นรวมเข้ากับส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชะเอมสกัดซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตและสไลเคลถูกบรรจุลงในรูปแบบของแคปซูลจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าสกัดผสมเห็ดลินจือสกัดพลัสตาซิเนเจอร์การันตีด้วยเสียงตอบรับจากผู้คนมากมายที่เลือกใช้ฟื้นบำรุงและดูแลร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติห้ามพลาดนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะปกติถังเช่าสกัดผสมเห็ดลินจือสกัดพลัสตาซิเนเจอร์1กล่อง30แคปซูลราคา 1,290 บาทแต่วันนี้นะคะพิเศษสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องรวมทั้งหมด90แคปซูลในราคาสุดพิเศษเพียง 1,990 บาทสั่งซื้อสินค้าโทร02-117-3232หรือเพื่อความสะดวกสั่งซื้อทาง LINE ที่ @tshopping tshopping 02-117-3232 ส่งฟรีทุกที่เก็บเงินปลายทางนี่คือซุปเปอร์โค้ดเนี่ยคือเจ้าบัดดี้พร้อมซุปเปอร์โค้ดบัดดี้จึงแข็งแรงและขนเงาสวยด้วยสูตรเฉพาะของซุปเปอร์โค้ดที่ผ่านการคัดสรรโดยนักโภชนาการเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ครบครันด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อ นำสิ่งดีๆในตัวเขาแสดงออกมาให้เราเห็นและเขาก็รับรู้ได้บัดดี้ไปกันซุปเปอร์โค้ดด้วยสารอาหารครบครันให้สุนัขเต็มที่โดโซรถมันหมดมันม่วงมันหมดไม่ใช่มันหมดแล้วเนี่ยแบ่งเพื่อนหมดแล้วแบ่งของพี่ไปไงโดโซผสมมันม่วงอบกรอบหอม
รายการใหม่แกะกล่องของรางวัลเพียบกับ AIS แจกโชคลูกค้า AIS เตรียมแลกพอยต์ลุ้นทองแสนทุกวันที่1และ16ของเดือนรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทเริ่มลุ้นครั้งแรก16เมษายนนี้หลังการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวีช่อง32กดแลกพอยต์กันทุกเดือนถึง25พฤศจิกายน2562นี้เท่านั้นพลาดช่องไหนไปลุ้นรวยกับ AISรู้ไหมลูกถ้าเราเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีเวลาที่เขาเติบโตเราก็จะชื่นใจมากเลยนะนมผงตราหมีโปรเทคชั่นเติบโตด้วยรักใหม่ซึ่งกะไว้บิวตี้สกินแคร์จากญี่ปุ่นเผยผิวสวยดูสว่างเนียนนุ่มซึ่งกะไว้บิวตี้โลชั่นสารสกัดธรรมชาติผสานศาสตร์การบำรุงรู้สึกถึงผิวดูกระจ่างใสขึ้นใน1สัปดาห์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Samsung Winfree Plus มากกว่าอยู่แล้วคูลต้องอยู่แล้วคลีนติดตามข่าวกันต่อนะครับ10นาฬิกา13นาทีมีผู้ชมส่งมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเตรียมกระดาษเอาไว้1แผ่นค่ะช่วงนี้เรามาเรียนเลขกันหน่อยเตรียมกระดาษไม่พออย่าลืมปากกานะกระดาษอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะคะหรือไม่ก็แคปถ่ายไปก็ได้เป็นการลงทุนรายปักค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาล่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องของตัวเลขนะคะมาดูเหตุไฟไหม้บ้านของชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยนะคะแล้วก็บ้านหลังที่ถูกไฟไหม้เนี่ยคุณยายอายุ75อยู่บ้านเพียงลำพังค่ะชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน